สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับทางร้าน XFL Solar นะครับจะมารีวิวตัวโคมไฟ UFO รุ่นใหม่นะครับจากทางร้านนะครับเป็นแบรนด์ XML Solar นะครับตัวนี้ผลิตในไทยนะครับมีอะไรเปลี่ยนครบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า2ตัวนะครับหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับหน้าตาของตัวโคม UFO รุ่นใหม่นะครับจะมี2โมเดลก็คือตัวโมเดลนี้นะครับเปิดได้แต่แสงขาวแล้วก็เจ้าตัวโมเดลนี้นะครับเปิดได้3แสงนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่ด้านหลังนะครับเวลาเราติดตั้งจริงก็จะอยู่ด้านบนลักษณะนี้สวมกับปลายเสาขนาดไม่เกิน3นิ้วนะครับแผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้จะทำหน้าที่ในการรับแสงแดดนะครับเปลี่ยนพลังงานแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากตัวแบตเตอรี่ที่เก็บไว้ในตอนกลางวันนะครับก็จะส่องสว่างมาตอนกลางคืนนั่นเองนะครับทรงโมเดลนี้เดี๋ยวนี้คนใช้เยอะมากนะครับเพราะว่าใช้งานง่ายแล้วก็แสงกระจายรอบทุกทิศทางเราตั้งเสาจุดเดียวเนี่ยได้แสงครอบคลุมบริเวณค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งที่ความสูงได้ตั้งแต่ 3-5 เมตรนะครับถ้าเกิดลูกค้าติดที่ความสูงประมาณสัก3เมตรนะครับกดเปิดไว้แบบนี้ได้เลยตอนกลางคืนท้องฟ้ามืดไฟก็จะสว่างจ้าทั่วบริเวณนะครับ2เท่าของความสูงโดยประมาณนะครับไฟก็จะได้ความสว่างที่สำรองได้อยู่ได้ถึงเช้านะครับถ้ารับแดดทั้งวันนะครับก็คือประมาณ8ชั่วโมงขึ้นไปนั่นเองสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะสามารถเปิดได้มากถึง3แสงนะครับตัวนี้เปิดได้แต่แสงขาวนะครับตัวนี้จะสามารถกดเปลี่ยนสีของแสงไฟโดยการกดปุ่มสีเขียวแบบนี้นะครับกดซ้ำได้เลยจะเปลี่ยนเป็นแสงเหลืองแล้วก็เป็นแสงคูไวท์แสงผสมนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นแสงขาวก็ได้เราตั้งแสงสีไหนไว้นะครับไฟเขาจะจำเป็นแสงสีเดิมทุกวันเราไปดูรีวิวจริงกันนะครับว่าความสว่างจริงตอนกลางคืนในที่มืดนะครับจะสว่างขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวแสงจริงของเจ้าตัวรุ่น8ช่องกันนะครับแสงสีขาวว่าจะสว่างขนาดไหนผมกดปุ่มเปิดครั้งแรกครั้งเดียวนะครับแล้วก็เอามาสวมปลายเสานะครับตัวไฟเขาจะกระพริบจนกว่าตัวแผงจะมืดสนิทนะครับแล้วก็จะสว่างค้างแบบนี้เลยนะครับอยู่ได้สว่างได้ถึงเช้านะครับลูกค้าจะมาสวมขาลักษณะนี้ก็ได้ยึดกับผนังก็ได้นะครับหรือว่าจะไปสวมปลายเสาตรงแบบนี้นะครับเราก็จะมีขายเสาทั้ง3เมตร4เมตรนะครับหรือว่าจะซื้อเฉพาะขาที่เป็นขาโค้งหรือว่าขาฉากแบบนี้ก็ได้ก็สามารถติดตั้งใช้งานได้ง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่น3แสงกันว่าจะสว่างเท่ากันหรือเปล่าไปดูกันเลยครับสำหรับเจ้าตัวรุ่น3แสงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจริงกันว่าก่อนเปิดกับหลังเปิดสว่างขนาดไหนนะครับผมกดเปิดแบบนี้นะครับจะสามารถเปลี่ยนได้3แสงอย่างที่ผมบอกไปนะครับแสงขาวแบบนี้นะครับแสงเหลืองวอร์มไว้ซึ่งให้บรรยากาศให้ความอบอุ่นนะครับสำหรับใครที่ไปติดตามบ้านสวนนะครับตามสนามต่างๆแสงเหลืองตัวนี้ก็จะขับให้ตัวบริเวณพื้นที่นั้นดูมีมิติดูมีดีไซน์มากขึ้นนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแสงคูไว้ครับก็จะนวลๆสามารถใช้งานได้หลากหลายใครที่ชอบนะครับไฟ UFO ทั้ง2รุ่นนะครับทั้งตัวรุ่น3แสงแล้วก็รุ่น8ช่องแสงขาวนะครับสามารถติดต่อทางร้าน XML Solar ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตาม Channel ของ XML Solar ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ